าเดอะไพเรทครับผมวิวครับเต็มครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเดอะไพเรทครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปของเราถ้าท่านชอบนะก็แชร์ไปให้คนที่ท่านรู้จักใช่ครับคนที่รักของเล่นเหมือนกันเนี่ยถูกต้องได้มารับชมกันนะครับใช่แล้วเรามีความรู้ดีๆให้ดูกันอีกเยอะเลยนะครับและสาระมากมายแต่ที่ไร้สาระเนี่ยเยอะกว่าใช่วันนี้ของที่เราจะนำมารีวิวเนี่ยก็เห็นชัดๆเลยอ่ะตั้งตั้งงานอยู่นี่เลยนี่เป็นของเล่นจากค่าย Hot Toy นะครับในไลน์ Cost Baby ใช่ซึ่งอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ย Hot Toy เนี่ยเขาเป็น Number 1อยู่แล้วใช่ครับในของเล่นสเกล1ต่อ6อืมซึ่งถ้าใครรู้จักงานของเขาเนี่ยถ้าใครได้ติดตามงานของเขาเนี่ยงานแบบว่าโคตรเทพงานดีๆทั้งนั้นเลยสวยๆออกมาเยอะมากเลยให้ชวนเก็บสะสมพูดเลยแล้วหนึ่งในนั้นที่เราได้มาก็คืออะไรครับอันนี้ไม่นับไม่จัดว่าเป็น1ต่อ6แต่ว่าเป็นแบบว่าสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเด็กก็สะสมได้ผู้ใหญ่ก็สะสมได้ครับผู้หญิงก็น่าจะชอบอืมเพราะน่ารักเออน่ารักหรือว่ามุ้งมิ้งแบลแบลแบลก็สำหรับฮอททอยที่เป็นไซส์หลักของเขาเนี่ย1ต่อ6นะครับงานดีจริงราคาก็ แบบว่าจับอยากจะจับนะแต่ว่าด้วยทุนทรัพย์มันจับไม่ลงฉะนั้นเราก็มีความฝันเราก็อยากได้ฮอตทอยเหมือนกันเราก็สัตว์คอสเบบี้นั่นแหละแน่น่ารักเหมือนกันอ่ะผมจะบอกก่อนนะครับว่าในไลน์ของคอสเบบี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบป๊อปปิ้งเฮดก็คือแบบว่าหัวกระดูกกระดิกหัวโตหัวโตแล้วเป็นหัวสปริงเด้งไปเด้งมาฉะนั้นมันจะดูดีมากถ้าท่านเอาไปติดที่หน้ารถหน้าซูรถผมว่ากลัวละลายเจอแดดเมืองไทยใช่ไหมขับรถไปอย่างนี้ตลอดทางคือจริงๆแล้วมันสวยอะมันน่ารักแต่ว่าถ้าใครได้ของเทียมที่มันเป็นของป๊อปจากจีนมาเนี่ยเอาไปติดเลยหน้ารถแต่อย่างนี้ก็ดูดีอย่านะละลายแน่แต่แบบเมืองไทยถ้าเป็นของแท้เก็บไว้ดีๆใช่อ่ะวันนี้ที่เราเอาคอสเบบี้มาเนี่ยครับส่วนหนึ่งเพราะอยากจะบิ้วตัวเองบิ้วตัวของเราเองคือตอนเนี้ยมันกำลังจะมีหนังเรื่องอควาแมนซึ่งก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ของจักรวาลฟังดีซีใช่ครับคือถ้าเราดูหนังของ DC ที่มันผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นJustice League หรือว่า Batman vs Superman Wonder Woman เนี่ยAquaman เนี่ยเพิ่งจะมาเปิดตัวจริงๆแล้วมีการไม่เป็นนานนะคือมันมีการเกิดนำตัวละครของเขาเนี่ยตั้งแต่ภาค Batman vs Superman ละแต่ว่าพอให้ออกมาจริงๆเนี่ยก็มาเป็นภาคของ Justice League ซึ่งผมจะบอกว่าเปิดตัวโคตรเท่บุคลิกนี่แบบว่าชาวเลขี้เมาจับเหตุเศร้าตกเล่าบังขวดแล้วแบบว่าดูกัดขาดสะทุนซึ่งมันตรงกับตัวมันโอ้ยอย่างนี้มาชอบมาได้แต่พอเปิดตัวปุ๊บแล้วพอเข้าทีมปุ๊บทำไมมันง่อยๆอย่างนั้นเนี่ยแหละแต่เขากลับมาเนี่ยเพราะหนังเขามาแล้วแล้วตอนนี้หนังเขากำลังจะมาใช่ฉะนั้นผมก็เลยซื้อคอร์สเบบี้มาเพื่อบิวตัวเองก่อนไปดูหนังเขาผมว่าภาคเนี้ยก็ดูกันว่ามันจะทำให้เขาโดดเด่นขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอย่างภาคจับติดลิงเนี่ยมันมีหลายตัวไงเออแล้วพอมีหลายตัวปุ๊บการเปลี่ยนบทเนี่ย Wonder Woman ดันมีความสำคัญมากกว่าคือโดนบทของ Wonder Woman น่ะปมหมดเลยใช่เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องกันก่อนรีวิวนะด้านหน้าของกล่องนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของ Cost Baby แล้วเขียนว่า Aquaman ด้านบนเนี่ยเป็นโลโก้ของ Batman vs Superman ใช่เขาเขียนว่า Batman vs SupermanDawn of Justice ใช่ไหมภาคนั้นนะฝั่งนี้นะครับตรงนี้เป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทฮอตทอยแล้วท่านดูหน้าของAquamanเดี๋ยวเรามาจอดลึกถึงตัวเขาหน้ามีความตะมุ้งตะมิ้งมากผมบอกว่าใครไลน์คอร์สเบบี้เนี่ยใครมาเล่นก็รักด้านข้างนะครับก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กซึ่งเป็นตัวโมเดลนี่แหละของAquamanด้านบนก็เขียนว่าBatman vs Superman Aquaman แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรหัสของเขานะครับครับอีกฝั่งนึงก็เป็นโลโก้ Batman Superman ใช่แล้วก็ตัดสีมาเป็นดำเขียวแล้วด้านหลังด้านหลังก็เป็นคำเตือนต่างๆนะครับด้านบนก็เขียนว่า Batman vs Superman Dawn of Justice ด้านล่างก็จะเป็นคำเตือนนะครับแล้วก็เตือนเยอะตาสัญลักษณ์ต่างๆของเขาเนี่ยแล้วก็มีโลโก้ฮอตทอยเข้าไปผมก็เตือนเยอะจากกล่องเนี่ยเตือนแบบว่าคุณอาจโดนสกิลเลือกพวกไหมเอ้ยแต่ถ้าผมนะผมไม่แก่ออกนะผมตั้งโชว์ทั้งกล่องนี้เลยได้เออสวยแต่ว่ามันก็ไม่เห็นพวกดีเทลของอุปกรณ์เพราะมันจะมีเรื่องของอีพิมพ์เซสซิลี่เขาเซสซิลี่
มาดูกันกล่องนี้โอ้ยกล่องนี้จริงๆแล้วผมเปิดมาแล้วเหมือนกันครับเพราะว่าต้องเช็คก่อนว่าก่อนเรารีวิวเนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรกันบ้างนะส่วนมากเป็นคนชอบเปิดข้างล่างเหมือนกันนะกล่องจริงๆเพราะว่าจะเก็บแพ็คเกจด้านบนไว้ให้มันดูเรียบร้อยอะข้างล่างปุ๊บวางทับนะใช่อันนี้แต่ภาพลักษณ์ของเขาคือขี้เมาจริงๆไงด้านในก็จะมีงานเหมือนว่าเป็นแบ็กกราวด์ของเขาเนี่ยให้ดูนะครับแบ็กกราวด์เขาคือรูปอาคอแมนที่ใช้คาถาแยกเงาพันล่างนี่เต็มไปหมดเลยอะด้านในกล่องก็จะมีโปรเทคเตอร์ที่เป็นพลาสติกมาเหมือนกันส่วนใหญ่การทำของเล่นก็จะเป็นลักษณะนี้หมดเลยเนาะเดี๋ยวผมแกะออกมาก่อนและนี่คือตัวอาคอแมนของเราแล้วก็ยังมีพาร์ทชิ้นส่วนซึ่งเป็นถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยผมเข้าใจว่าเราจะเรียกว่าเบญจศูนย์โอ้ยถูกว่าถ้ามีแค่3แง่งเขาก็เรียกตีศูนย์ไงเป็นจากคือ5เสียบ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 แถมเป็นจะศูนย์มาให้ด้วยคือจริงๆแล้วไอ้เจ้าเป็นจะศูนย์อันเนี้ยเป็นอาวุธของแม่เขาเท่าที่ผมพอจะหาความรู้มาได้นะพอจะหาข้อมูลมาได้คือเป็นอาวุธของแม่เขาซึ่งในภาคเนี้ยของอะควาแมนเนี่ยซึ่งเป็นหนังของเขาเองเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะมีชาเลนจ์คือไปตามหาอาวุธของพ่อเขาคือตีศูนย์แต่นี้ที่ได้มาเป็นจะศูนย์นะครับเรามาประกอบเข้าไปเลยพูดไปพูดนึกถึงหนังแขกขึ้นมาทันทีหนังอะไรครับตีศูนย์อะไรพวกนี้รอแล้วเรามันจับได้ไงหูมันแน่นอ่ะได้นะแต่ว่ามันแน่นแล้วผมก็กลัวหักวะเนี่ยตอนนี้คือต้องแน่นมากก็ได้หลังจากตีไปมันหนุ่มเสื้อขี้เมาตัวนี้มาดูกันที่ตัวของอะควาแมนนะครับถ้าท่านเห็นเนี่ยก็จะเห็นถึงความบ้องแบ๊วน่ารักของเขาจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่าลายของคอร์สเบบี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบับเบิ้ลเฮดก็คือแบบหรือว่าสปริงเฮดเนี่ยหัวกระดุกกระดิกดุกดิกได้อันนี้ดุกดิกได้ใช่ไหมจะบอกว่าลายของ DC เนี่ยหัวไม่สามารถดุกดิกได้ก็จะทำได้คือหันนิดๆหน่อยๆหันซ้ายหันขวาแต่ว่าถ้าเป็นลายของ Marvel เนี่ยหัวกระดิกทุกตัวแทบจะทุกตัวเลยนะไม่แล้วมันดิกได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะมาดูเนี่ยหัวกระดุกกระดิกไม่ได้ครับคือมันโยกได้ซ้ายขวานิดนึงนี่คือโยกก็จะหลุดหรือเปล่าหมุนซ้ายหมุนซ้ายหมุนขวาได้หมุนขวาได้หน่อยนึงแต่ว่าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็ไม่น่าจะสามารถขยับอะไรได้แล้วแล้วก็อาวุธที่เขาให้มาเนี่ยคือเบนจัสูเนี่ยก็ดูดีดูมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะใช่คือว่าตัวเขาเนี่ยผมว่าเป็นตัวละครที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนแต่ต้องใส่กางเกงดูดตูดไปหน่อย ใช่ๆแล้วก็ตามตัวถ้าท่านเห็นนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นของการถอดเสื้อผ้าโชว์รอยสักโชว์ความแมนของตัวเองครับผมสัญลักษณ์เด่นที่ผมว่าโดดเด่นสำหรับตัวเขานะคือคิ้วนี่พี่อะไรคิ้วแหวกคิ้วบากบักเคี้ยวไว้เฮียคิ้วบากแล้วก็ผมยาวความเซอคือมันเซอแล้วก็พอเรามองดูตัวละครตัวเนี้ยคือมันชัดเจนมันโดดเด่นนี่ถ้าเปลี่ยนจากตีศูนย์คุณมันถึงคนเล่านี่ใช่เลยฮะขี้เมาชัดๆบุคลิกขี้เมาสัสๆก็จะเห็นนะครับว่าตรงส่วนของกางเกงเนี่ยจะเป็นลักษณะของสีเมทัลลิกมีความมันเงาเหมือนโลหะรวมถึงสนับแขนสนับแขนตรงเนี้ยก็ดูมันเงาเหมือนกันแต่ว่าตีศูนย์ที่ให้มาเนี่ยผมพยายามดูอยู่คือมันก็มีความเป็นสีเมทัลลิกนะแต่ว่าด้วยสีของมันเนี่ยที่เป็นสีเทาเกือบสีเทาเกือบดำเนี่ยมันก็เป็นนะความเป็นเมทัลลิกมันเลยไม่ดูโดดเด่นมากเท่าไหร่ตรงผมเนี่ยนะครับมีความไฮไลท์ปลายผมสีน้ำตาลแต่ว่าชาวทะเลไงลงทะเลขึ้นบกลงทะเลขึ้นบกเลนเซอร์ผมเสีย มาดูที่เท้ามาดูที่เท้าเออมีปั๊มตาอะไรไปด้วยอ่ะหน้าเท้าก็จะเขียนว่า DC Comic นะครับเท้าอีกข้างนึงจะเขียนว่า2016 Hot Toy อันนี้แหละคือเราก็สามารถบอกได้ส่วนหนึ่งว่าถ้ามีปั๊มเท้าอย่างนี้นะคือของแท้พี่ตึงสังเกตไหมในภาพยนตร์เนี่ยหลังๆมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าย DC หรือ Marvel อ่ะตัวละครที่เป็นผู้ชายนะแทบจะไว้หนวดไว้เข่าหมดเลยคือจะพูดว่าไงอ่ะตอนนี้เทรนผู้ชายฝรั่งเขามาแรงในการวันหนวดไว้เข่าใช่ใช่ใช่คุณหน้าสายไปก็ตุ๊ดไปเกย์ไปเปล่า
เอออาจจะอย่างนั้นความเป็นฮีโร่ก็ต้องมีความเข้มขึงมากใช่มันจะมีความแมนโอเคเขาแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ขึ้นมาดูหน้าเขาตัวมีสักตัวเออผมว่าฮอตทอยเนี่ยรายละเอียดเขาคมดูช่วงตาดูอะไรเขาเนี่ยผมว่ามันคมไปหมดเขาเพ้นต์มาดีเลยใช่ใช่งานลงสีเขาเนี่ยผมว่าดูดีด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะของชุดเอี้ยมสีเท้ามีความเมทัลลิกสนับแขนสีเมทัลลิกเหมือนกัน ด้านข้างของกางเกงเนี่ยพี่ตินเห็นว่าจะมีลักษณะเดียวกับรอยสักของเขาด้านบนด้วยจริงๆแล้วเขาใส่กางเกงเฉพาะตรงกลางไอ้นี่คือแบบว่าตัวของเขา ก็ไม่รู้ น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะเออคือฮอตทอยเขาทำสีทำลายมาดีครับถ้าสังเกตแล้วก็เก็บไว้เนี่ยดูน่ารักสำหรับความสูงนะครับก็บอกไว้เลยว่าสเกลของไลคอนเบบี้เนี่ยความสูงประมาณ10เซนติเมตร10เซนก็ถือว่าเป็นของสะสมน่ารักน่ารักจริงจริงเหรียญไหมเหรียญบาทเมื่อเทียบกับเหรียญบาทเออถ้ามาคิดเรื่องเหรียญขนาดที่ได้มากับราคาที่โดนไป ก็เจ็บปวดพอสมควร แต่ว่าถ้ามาคิดถึงว่าความน่ารักแล้วก็จะบอกว่าไลคอนเบบี้เนี่ยข้อดีของมันข้อดีนะพี่ตีนครับคือการที่เราสามารถหาที่เก็บได้ง่ายคือมันไม่ใช่พื้นที่เยอะถูกป่ะถ้าสมมติว่าคุณจะเก็บฮอตทอยสักตัวตัวใหญ่ๆอ่ะตัว30เซนน่ะพี่ตีนคิดว่าตู้นึงเนี่ยมันจะเก็บได้สักกี่ตัว แต่เนี่ยเรียงกันเป็นชั้นได้เลยเรียงเป็นคอนโดได้เลยอันนี้เรียงได้เยอะเพราะตัวมันเล็กกระทันรัดเอออ่ะแต่ในยิ่งเรียงกันเยอะยิ่งสวยนะบอกไว้เลยพวกเนี้ยเออมันจะดูเข้าธีมแล้วมันจะดูน่ารักไปหมดจัดให้มันเป็นธีมของเขาอ่ะของแต่ละเรื่องเขาอ่ะเออน่ารักทุกตัวเลยอ่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าอะควาแมนตัวนี้ซึ่งผมมองว่ามันน่ารักมากใช่แล้วก็น่าเก็บสะสมคือตอนเนี้ยผมกำลังสั่งมาอีกตัวนึงซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เขาอัพข้อแม่เหมือนกันใช่ไหมใช่จะมาเปรียบเทียบให้ดูเป็นเวอร์ชันที่เขาสวมชุดเกราะเต็มยศแล้วก็อย่างที่บอกว่าชุดขึ้นบกชุดขึ้นบกขี่ขึ้นมา ก็อย่างที่บอกครับคือที่เรามาเนี่ยคืออยากบิวตัวเองก่อนไปดูหนังใช่คือบางทีเนี่ยเวลาเราไปดูหนังมาแล้วเนี่ยพอหนังมันออกแล้วพี่ตีนแล้วเมื่อหนังมันออกแล้วอ่ะของเล่นมันก็จะบูมใช่ไหมใช่แล้วตอนนั้นแหละถ้าจะไปหาตอนนั้นอ่ะราคามันก็แพงเออถ้ายิ่งถ้าหนังกระแสตอบรับดีด้วยนะรับรองของเล่นเนี่ยอ้วมถ้าไปโดนตอนนั้นนะฉะนั้นผมเลยชิงก่อนมาก่อนเอาเป็นว่าสำหรับโมเดลชิ้นนี้ผมมองว่าน่ารักน่าเก็บสะสมแล้วก็เด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีผู้หญิงเล่นเพลินเลยผู้หญิงอาจจะชอบมากๆด้วยสำหรับลายพวกนี้นะก็สำหรับวันนี้ที่จะมารีวิวกันก็ไม่ได้ถือเป็นการรีวิวอะไรมากมายนะคือเป็นการซื้อมาแล้วก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนได้ดูกันทางเลือกมีนะครับฮอตทอยที่เป็นของแท้ราคาก็จะประมาณนึงแต่ว่าของที่เป็นของเทียมเนี่ยราคาก็จะย่อมเยาลงมาเยอะพอสมควรแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะครับถ้าท่านเลือกที่จะซื้อของจีนของก๊อฟเนี่ยวันนึงถ้าท่านมีความจำเป็นต้องแปลงสินทรัพย์ก็คือเข้าช่วงขายลูกกินนะแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเมื่อไหร่เนี่ยของจีนของก๊อฟพวกนั้นนะแทบไม่มีราคาเลยเอาจริงๆนะคือราคามันจะหายไปเยอะมากแต่ว่าในทางกลับกันถ้าท่านเลือกที่จะซื้อของแท้ถึงแม้ว่ามันจะราคาแพงกว่าของก๊อปปี้เนี่ยประมาณเท่านึงอาจจะเป็น2เท่าตัวแต่เชื่อผมเถอะว่าถ้าท่านเก็บรักษาดีๆนะวันนึงถ้าท่านมีโหมดต้องขายลูกกินเนี่ยไม่เท่าทุนก็ได้กำไรยิ่งถ้าเป็นของที่เขาไม่แกะเลยนะคืออย่างเราเนี่ยของเล่นไงมันซื้อมาแล้วมันต้องเล่นมันต้องได้เสพความสุขจากมันแต่บางท่านเนี่ยเขาเสพความสุขจากการได้ซื้อเก็บครอบครัว บางท่านเนี่ยเขามีความสุขอะแค่การซื้อไว้ครอบครองหรือครอบครองเฉยหนึ่งกันนั้นก็เป็นผมนะซื้อมาผมก็ไม่ต่อเออดองไว้รู้ไหมว่าการดองกันพาเนี่ยนะครับทำให้พลาสติกกรอบนะครับเข้าใจครับแล้วก็มีโอกาสที่ปวกจะแดกกรอบนะครับโดนไปแล้วผมโดนไปแล้วเออแล้วจะดองไว้เพื่อคือมันมีโอกาสเฮ้ยแต่เก็บไว้ในที่มากๆที่จะเสียหายมากกว่าดีไม่อับไม่อะไรแล้วไงแต่ผมรู้ว่าคุณเนี่ยซื้อมาคุณไม่ได้กะจะขายฉะนั้นในเมื่อไม่กะจะขายเนี่ยต่อเถอะครับอย่าดองจริงๆก็เหมือนผมเนี่ยซื้อมาเพื่ออยากจับเขาเล่นอยากอะไรเล่นอยากเฮ้ยอยากตั้งโชว์นะเราได้ของเล่นดีๆมาเราอยากแบ่งปันอยากให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูเหมือนกันครับ
็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขออนุญาตลาไปก่อนละกันครับครับสวัสดีครับ